สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นเย็นของวันที่26พฤศจิกายน2564ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนต้นหนึ่งนะครับซึ่งมันแสดงออกถึงลักษณะของต้นทุเรียนที่อาจจะพูดได้ว่าปลูกแล้วติดนะครับบางทีเราปลูกทุเรียนลงไปเนี่ยปลูกไปใหม่ๆอย่างเช่นปลูกวันนี้ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งเอ้ยมันแตกยอดใหม่ออกมาหลังจากปลูกมาแค่1สัปดาห์เพื่อนๆ อาจจะดีใจว่าอุ้ยทุเรียนมันติดแล้วจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับลักษณะของทุเรียนที่มันติดความหมายของมันเนี่ยหมายถึงว่าระบบรากของมันจากที่เคยอยู่แต่ในถุงเพาะชำนะครับพอเราเอาลงดินปลูกระบบรากของมันจะแผ่ขยายออกไปหากินในดินใหม่ที่เราปลูกลงไปนะครับรากมีการแตกแผ่ขยายนั่นคือในส่วนของระบบรากนะครับนั่นคือติดแล้วครับลักษณะการที่อยู่ส่วนบนลำต้นของทุเรียนโดยเฉพาะบริเวณโคนทุเรียนนะครับจะมีลำต้นลักษณะที่อวบอ้วนเต่งตึงขยายใหญ่โตขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่จะแสดงออกถึงลักษณะของทุเรียนที่ติดแล้วนะครับก็คือจะมีการแตกยอดออกมาใหม่นะครับโดยยอดที่แตกออกมาใหม่เนี่ยควรเป็นยอดที่แตกออกมาในช่วงหลังจากปลูกมาแล้วประมาณเกือบ3เดือนหรือ2เดือนครึ่งประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้ายอดมันแตกออกมาหลังจากที่เราปลูกทุเรียนไปแล้วประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าทุเรียนติดแล้วครับเป็นยอดที่เกิดจากการที่รากมันแตกออกมาแผ่ขยายหากินในดินใหม่แล้วครับประกอบกับลำต้นกิ่งก้านของทุเรียนมันเริ่มอวบอ้วนขึ้นนี่นั่นคือทุเรียนติดแล้วครับอย่างเช่นทุเรียนต้นนี้ของสวนสบายๆครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยครับเพื่อนๆผมยอมเปียกครับไม่ต้องปิดน้ำครับไปดูใกล้ๆครับนี่เป็นยอดใหม่นะครับที่แตกออกมาหลังจากที่มีการปลูกผ่านมาได้3เดือนครับเพื่อนๆจะมียอดแตกออกมาเยอะแยะเลยครับผ่านมา3เดือนครับนั่นหมายถึงว่าทุเรียนต้นนี้ติดแล้วครับจะแตกต่างจากยอดที่เพิ่งปลูกไปได้1สัปดาห์หรือ5วันหรือ3วันแล้วยอดแตกออกมาแบบนั้นเนี่ยทุเรียนยังไม่ติดครับมันเป็นยอดที่เกิดจากการหากินของรากในถุงพ่อชำครับไม่ใช่เกิดจากการหากินของรากในดินที่ปลูกทุเรียนใหม่นะครับนี่ครับเพื่อนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปตะกี้ก็คือกิ่งก้านลำต้นของทุเรียนเนี่ยมันจะโตแข็งแรงแล้วครับต้นนี้นี่นำกิ่งข้างมาปลูกนะครับช่วงที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยกิ่งมันอ่อนมันโค้งมันโน้มนะครับมันไม่ตั้งตรงก็เลยใช้ไม้พยุงเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวผมจะลองแกะไม้ออกดูนะครับเพื่อดูว่าทุเรียนมันตั้งตรงหรือยังนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแกะตอนนี้แหละครับผ่านมาได้3เดือนแล้วครับโอ้น่าจะเอามีดมาเนาะโอเคนี่ครับออกไปละ1เส้นแกะมือเดียวก็ยังงี้แหละครับโอเคครับ2เส้นนี่ก็เป็นเส้นที่3ครับ3เส้นไม้พยุงนี่แกะออกแล้วครับนี่ครับพอเราแกะออกไปสภาพลำต้นของทุเรียนมันยังตั้งตรงอยู่ได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าลำต้นของทุเรียนแข็งแรงแล้วครับเพื่อนๆนี่เป็นวิธีการสังเกตดูนะครับว่าทุเรียนที่เพื่อนๆปลูกเนี่ยมันติดหรือยังสำหรับต้นนี้ก็ติดแล้วครับเอาไม้พยุงออกได้เลยครับเมื่อผ่านมาประมาณ3เดือนครับและทุเรียนมีลักษณะแข็งแรงตั้งตรงเราก็เอาไม้ออกเลยครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับติดตามชมคลิปหน้าได้ใหม่นะครับเมื่อทุเรียนปลูกผ่านไปได้สัก 4-5 เดือนนะครับก็จะมาถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันใหม่นะครับตอนนี้3เดือนแล้วครับสวยทีเดียวสวัสดีครับ